รวบรวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้านโดยช่างมืออาชีพที่นี่รายการช่างเล่าเรื่องนกนกสวัสดีครับรายการช่างเล่าเรื่องกับนกนกนะครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาทุกงานซ่อมบำรุงในบ้านของคุณกันนะครับวันนี้เราจะพูดถึงปัญหาตัวน้ำของชักโครกไหลไม่หยุดนะครับหรือน้ำไหลตลอดเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงเรามาดูกันครับปัญหาน้ำชักโครกไหลไม่หยุดไม่จำเป็นต้องทนจ่ายค่าน้ำที่ไม่จำเป็นหรือตามช่างให้ยุ่งยากเพียงเราทำการตรวจสอบ2จุดที่สำคัญคือ1ลูกลอย2ลูกกบหรือลูกยางที่ปิดเปิดซึ่งเป็นจุดที่สร้างปัญหาบ่อยนั่นเองครับจุดสังเกตแรกนะครับลูกลอยถ้ามีระดับที่สูงกว่าปกตินะครับให้เรามาดูที่ตัวเกลียวนะครับว่าหลวมหรือไม่แน่นนะครับตัวนี้เราสามารถปรับตัวนี้นะครับแล้วตั้งระดับใหม่ได้นะครับกรณีที่ลูกลอยจมนะครับหรือต่ำกว่าปกตินะครับแสดงว่าตัวลูกลอยเนี่ยมีการรั่วซึมนะครับเราสามารถเปลี่ยนตัวลูกลอยได้นะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบดูนะครับหลังจากเราแก้ไขแล้วนะครับถ้าเกิดว่าน้ำยังไม่หยุดไหลแสดงว่าวาล์วตัวนี้ครับเสียเปลี่ยนวาล์วใหม่นะครับจุดที่2นะครับลูกกบลูกกบก็เป็นตัวลูกยางนะครับที่ทำหน้าที่เปิดปิดอุดน้ำนะครับในการไหลของชักโครกนะครับตัวนี้ต้องดูเรื่องของความสะอาดนะครับมีคราบตะกอนนะครับสามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้นะครับหากลูกยางตัวนี้ชำรุดหรือยางตายนะครับสามารถซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนได้นะครับอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะครับตัวโซ่ดึงนะครับสำหรับเปิดปิดตัวลูกกบนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าโซ่หย่อนหรือโซ่ตึงเกินไปนะครับก็จะทำให้น้ำไหลตลอดได้นะครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยสำหรับการแก้ไขปัญหาตัวน้ำไหลไม่หยุดของชักโครกนะครับถ้าท่านใดต้องการซื้ออุปกรณ์ชุดลูกลอยหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับของสุขภัณฑ์สามารถเข้ามาเลือกซื้อได้ที่เว็บไซต์noknok.com นะครับสำหรับใครที่กำลังวางแผนปรับปรุงซ่อมแซมบ้านนะครับไม่รู้จะหาช่างดีๆราคาจับต้องได้จากที่ไหนแนะนำมาที่ noknok.com/serviceinstallation การันตีงานคุณภาพจากรีวิวลูกค้ามากกว่า 1,000 รายหรือใครต้องการคำปรึกษาเรื่องการวางแผนงบประมาณเทคนิคการปรับปรุงบ้านต่างๆจากทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ noknok ก็มีบริการนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับ noknok ขอจบทุกเรื่องบ้านสวัสดีครับ noknok